คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่24 On Sunday มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่24 On Sunday โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดณอาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์เป็นงานกีฬาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามให้กับพี่น้องชาวเขียวมะกอกซึ่งในปีนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่24 On Sunday สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อต้องการให้นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์มีการสร้างเสริมสุขภาพครบทั้ง4มิติและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากทั่วประเทศให้มีความสามัคคีและเน้นย้ำถึงความมีจริยธรรมในวิชาชีพอีกทั้งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานซึ่งมีความโดดเด่นในด้านความสนุกสนานรื่นเริงอบอุ่นและจริงใจให้นิสิตที่เข้าร่วมในการแข่งขันได้ซึมซับและความเป็นเมืองตักศิลาด้วยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความยินดีที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายจะเห็นได้ว่ากีฬาแต่ละชนิดที่ทำการแข่งขันเป็นกีฬาสากลจึงอยากให้การแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์มีอย่างนี้ต่อไปอีกยาวนานและเพิ่มสมาชิกให้มากขึ้นด้วย